มาต่อกันอีกครั้งนะครับสำหรับการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านนะครับพอดีช่วงนี้ว่างก็ที่เราคิดจะทำก็จะมีห้องข้างล่างทางเดินห้องข้างบนแล้วก็หลังคาก็จะเก็บหลายส่วนนะครับตอนนี้ที่เราทำไปเมื่อตอนเช้าคือล้อฝ้าออกหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บพื้นก่อนแต่คือก่อนนั้นก็ขยับขอมาตรงนี้เราได้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นเสร็จปุ๊บเมื่อตอนที่แล้วที่ทำเนี่ยเรามาปิดไอ้ตรงนี้กันฝนสาดแล้วมันจะทำให้น้ำมันไหลเข้ามาในห้องนะครับเราก็จะเลยเราออกทั้งหมดแล้วก็จะปิดตรงนี้ทั้งแถบทั้งด้านนอกด้านในเพื่อกันน้ำรั่วแล้วก็ลำดับถัดไปตอนนี้เราก็ต้องมาเอาตะปูออกตามคืนก่อนแล้วค่อยไปซื้อของที่จะต้องใช้ในภายหลังนะครับตอนนี้นะครับก็ตรวจสอบอยู่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับจะได้ไปซื้อมาพอดีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราต้องปิดแล้วก็ในห้องของผมนะครับก็ต้องทำก็วัดไปแล้วว่าต้องใช้กี่แผ่นแล้วนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราจะต้องมันโดนน้ำจนบวมเราเลยทำการงัดออกมาเพื่อที่เราจะได้ไปดูว่ามันรั่วมาจากจุดไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะต้องปีนไปบนนั้นเหมือนวันนู้นเหมือนหลายครั้งที่เคยทำไปจัดการพวกโคลนพวกฝุ่นที่มันอุดอยู่ตรงทางระบายน้ำแล้วก็อาจจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยให้มันใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับไปดูกับในห้องนั้นว่ามันมีตรงไหนเชื่อมต่อกันจะได้จัดการให้มันจบนี่นะครับที่มันรั่วเพราะว่าเราจะเห็นมันจะมีรูนะครับเวลาฝนตกแรงๆอ่ะมันจะสาดทำให้น้ำเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มที่ตรงนั้นก็เคยเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ตรงห้องเนี้ยห้องเนี้ยนะครับคือห้องพระเราปูนปิดไปแล้วส่วนทางด้านหลังมีแสงไงแต่มันไปไม่ได้ติดไม้ก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับแต่เนื่องจากวันนี้เย็นแล้วก็เลยไม่ได้ออกไปซื้อของนะครับเพราะว่าเขาปิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปวันพรุ่งนี้แทนและนี่ก็คือรายการทั้งหมดนะครับที่เราลิสต์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจัดมันมาทำกันให้เสร็จนะครับ